มาก็จะเป็นเรื่องการปรับโฟกัสกับการเล็งภาพเนื่องจากว่าช่องมอง viewfinder ตรงนี้เนี่ยมันจะอยู่เยื้องมาทางซ้ายแล้วก็อยู่เหนือกว่าตัวเลนส์เพราะนั้นภาพที่เรามองเนี่ยคือเป็นภาพที่เรามองผ่านกระจกตัวนี้ไม่ใช่ภาพที่มาจากตัวเลนส์เองทีนี้การโฟกัสจะโฟกัสยังไงเราก็ดึงตัวเลนส์ให้มาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานก่อนยืดออกมาแล้วก็บิดมาทางซ้ายให้เขาล็อกไว้สังเกตตุ่มตรงนี้นะฮะมันจะกดได้นิดนึงตอนที่มันอยู่ตอนที่ตัวมาร์คตรงกลางเซนเตอร์เนี่ยชี้ว่าระยะเลนส์อยู่ที่อินฟินิตี้ตรงนี้เนี่ยเลนส์มันจะล็อกเพราะว่าหมุดตัวนี้เนี่ยมันจะเข้าแง่งตรงนี้ไว้ให้เรากดหมุดตัวนี้ลงไปแล้วก็ออกแรงผลักไปด้านซ้ายเขาก็จะหลุดออกมาแล้วโอเคถ้าหมุนไปทางอินฟินิตี้มันจะล็อกเข้าไปจะปรับระยะเลนส์อะไรไม่ได้เลยกดแล้วก็เอาลงมาข้างล่างปึ๊บออกมาเราก็จะปรับระยะเลนส์ได้ใกล้สุดที่เลนส์ของกล้องตระกูลนี้ถ่ายได้จะอยู่ที่ประมาณ 3.5 ฟุตหรือ1เมตรส่วนเลนส์ตัวนี้จะเป็นเลขฟุตนะครับเริ่มที่ 3.5 ไปถึงอินฟินิตี้ปั๊บเนี่ยล็อกกดเหมือนเดิมกดปุ๊บแล้วก็เขียนมา